สวัสดีครับวันนี้มีโฮย่าไทยๆอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับอันนี้ชื่อว่าโฮย่าอิริทินานะครับโฮย่าอิริทินานี่เราพบอยู่เฉพาะในแถบใต้สุดของประเทศไทยนะครับแถวยาลานราธิวาสนู่นนะครับก็เป็นโฮย่าที่ดอกสีเหลืองสวยนะครับไม่กินหอมอ่อนๆ นะครับผมตามว่าเมื่อไหร่จะบานตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังไม่เห็นจะบานฮะมาดูตอนเช้าอ้าวบานแล้วแอบบานตอนไหนนะไม่ยักใครเห็นฮะอาจจะบานมาตอนเช้ามืดวันนี้นะครับก็เป็นโฮย่าไทยๆอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถจะปลูกได้ในประเทศไทยนะครับชอบอากาศร้อนชื้นแบบทางภาคใต้นะครับจริงๆแล้วช่อก็จะใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นช่อแรกของต้นที่ปลูกมาจากกิ่งที่เพื่อนก็ให้มานะครับเนี่ยฮะอันนี้มาดูลักษณะของใบนะครับนี่ครับนี่ลักษณะของใบครับเป็นอย่างนี้นะฮะในใบของโฮย่าอิริทินานะฮะโฮย่าอิริทินานะครับก็ยาวประมาณเมตรเศษๆนะครับกว่าจะออกดอกได้นี่นะฮะก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะฮะนะครับก็เหมือนโฮย่าชนิดอื่นนะครับเวลาที่เราจะขยายพันธุ์แล้วก็ตัดกิ่งนะฮะตัดกิ่งที่มีใบสักคู่หนึ่งหรือ2คู่ใบนะครับเนี่ยเอาไปนะฮะเอาไปปักชำนะครับไม่นานรากก็จะออกแล้วเราก็สามารถจะเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้นะครับนะครับก็เป็นโฮย่าไทยๆอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มาแนะนำให้รู้จักครับโฮย่าอิริทินา